นี่ครับเพราะผู้การเขาฝันเขาแยกกันนะตอนนั้นใครปืนกระบอกนี่เหรออันนี้ปืนทำไงเฮ้ยปืนซื้อมาก่อนคือห้ามที่เขาจะเดินอ่ะลากตัดตรงนั้นตรงนั้นมองไม่เห็นทำไมผมรู้อ่ะเดี๋ยวมันต้องว่าผมทุกตรงหนาวทำไมยิงเดี๋ยวหมดกี่นัดเด็กน่าจะติดคนไม่ถ้าถามยิงยิงถ้าร่วงไปแล้วก็ซ้ำเดินไปซ้ำอีกยิงลูกหรือยิงพ่อก่อนยิงลูกหรือพ่อก่อนยิงลูกคนเดียวแล้วพ่อให้ยิงคิดอะไรครับคิดว่าอย่างนั้นยังไม่ได้รับสิทธิ์ดูแล้วยิงลูกคนเดียวยิงเก็บนั้นเลยเหรอซึ่งคดีนี้ตามที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวว่ามีคลิปมีการยิงกันนะครับแล้วก็ทำเป็นนักพฤติการที่เหงื่อเกริมไม่เป็นกฎกฎหมายบ้านเมืองตามที่สื่อมวลชนได้เสนอไปแล้วนั้นส่วนรายละเอียดต่างๆของผู้ต้องหาเนี่ยขณะนี้ก็ได้เดินทางเข้ามาตามหมายจับตามที่ฝ่ายสืบสวนเราได้กดดันทำการปิดล้อมตรวจค้นหลายจุดโดยท่านรองผู้ยึดมอบหมายให้ผู้การสืบสวนร่วมกับชุดอินทรีย์เก็บและก็ของสืบจังหวัดเพชรบุรีรวมทั้งสพท่าอ่างได้บูรณาการทำงานอย่างต่อเนื่องจนเราสามารถรวบรวมพยานฐานก่อนนัดสายสารออกมาจับผู้ต้องหาทั้งสองรายนะครับซึ่งรายแรกก็สามารถดำเนินจับกุมได้แล้วแล้วก็ดำเนินการหรือการสอบสวนซึ่งคดีนี้เนี่ยผมเรียนยืนยันว่าที่มีเสียงคลิปรูปของผู้เสียชีวิตก็เป็นผู้บาดเจ็บนะเป็นผู้ที่ถ่ายภาพไว้เดี๋ยวเราก็จะดำเนินการสู่ในกระบวนการสู่พนักงานสวนเราได้แจ้งข้อหาได้แจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายก็จะเร่งรัดสอบสวนให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายผู้เสียชีวิตเรียนยืนยันได้ว่าคดีนี้เนี่ยไม่มีอะไรแอบแฝงหรือไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังหรืออะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะมอบหมายให้ท่านรองยิ่งเนี่ยทำการซักถามขยายผลเพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยเขาหลบหนีไปที่ไหนอย่างไรและสาเหตุที่แท้จริงในการก่อเหตุครั้งนี้เพราะอะไรนะครับ
สำหรับอาวุธปืนก็เป็นอาวุธปืนของผู้ก่อเหตุเองคราวนี้ผมได้สั่งทุกกองบังคับการนะได้มอบหมายให้ผู้การจังหวัดโดยให้รองผู้จัดการพื้นที่เนี่ยนะครับยกระดับการป้องกันมีการระดมกวาดล้างเป็นช่วงๆโดยเฉพาะอาวุธปืนหรือสงครามวัตถุระเบิดที่ก่อเหตุถี่และบ่อยในช่วงนี้นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนผมฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนนะครับหากมีเบาะแสหรือมีที่ท่านมีข่าวว่ากลุ่มบุคคลใดที่ชอบเล่นอาวุธปืนหรือสะสมอาวุธปืนหรือคิดว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมท่านแจ้งสถานีตำรวจได้ทุกแห่งนะครับทางผู้การจังหวัดมีกองกำลังหน่วยการพิเศษและทางภาคก็จะมีชุดอินซิเกตลงไปบูรณาการการปฏิบัติอันนี้เราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมเรียนยืนยันได้ว่าทางตำรวจภูธรภาค7ตำรวจภูธรพิบูรีและสพชามเนี่ยเราได้มีการบูรณาการโดยผมมอบหมายให้ท่านรองวิชการลงไปควบคุมแต่วันแรกเดี๋ยวเราจะเร่งรัดการสอบสวนและก็นำสู่ขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมทำให้เรื่องนี้ก็ฝากถึงญาติผู้เสียชีวิตขอให้เชื่อมั่นและมั่นใจในทีมงานของภาค7และเพชรบุรีและสพจามเราจะให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่คดีนี้เนี่ยมันจะมีการล้างแค้นกันไหมครับอันนี้ก็ผมสั่งโรงพักสั่งจังหวัดและให้ทั้งสองฝ่ายเรียกมาคุยระวังมาตรการป้องกันและมีการเปิดยุทธการพื้นที่ในการปิดล้อมตรวจค้นผมส่งสัญญาณไปเลยว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเราจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย 100% และบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนโดยเฉพาะปืนเถื่อนนะครับเราจะมีการกวาดล้างครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งอันนี้ส่งสัญญาณไปเลยเพราะแล้วขอให้ท่านยุติบทบาทในแต่ละเรื่องถามว่าจะมีการกวาดล้างแค้นกันไหมอันนี้ตำรวจต้องมีหน้าที่ป้องกันและก็ต้องขอความร่วมมือสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องมีมาตรการเชิงรุกในเรื่องนี้เรื่องนี้คดีนี้มีคนบงการอยู่เบื้องหลังไหมเราจะให้ผมได้สั่งให้รองบุญฤทธิ์ในทางการสอบสวนเพิ่มเติมอันนี้ขอเวลาทีมสอบสวนของสอบสวนเพิ่มเติมไม่ต้องห่วงนะใครอยู่เบื้องหลังวงการถ้ามีพยานหลักฐานถึงเราดำเนินคดีทั้งหมดไม่มีเงื่อนไขไม่มีต่อรองอะไรนะเตรียมยืนยันได้ผู้ต้องหารับสารภาพหรือครับขอเวลาสอบสวนนิดนึงว่ามูลเหตุที่แท้จริงเนี่ยเพราะอะไรเพราะการยิงเนี่ยเป็นยิงแบบยิงล้มแล้วก็เหมือนเข้าไปยิงซ้ำนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาสอบสวนจะเตรียมนิดนึงเมื่อผู้ต้องหาบอกว่าเดี๋ยวผมก็เรียนยืนยันว่าคดีนี้เนี่ยเราก็ต้องสอบให้ละเอียดนะครับเพราะว่าสังคมและประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจรวมทั้งผู้ชันไม่ต้องห่วงเราจะสอบให้ละเอียดในตรงนี้ขอเวลาทีมสอบสวนทำงานนิดนึงครับปืนที่เขาเอามามอบเนี่ยเป็นอาวุธปืนมีทะเบียนหรือเถื่อนไหมอันนี้ผมเบื้องต้นเขาบอกว่าซื้อมาถูกต้องแต่ให้ผมให้ทางผู้กับสืบสวนเพชรบุรีทำการตรวจสอบนะตอนนี้จากใบป.4เนี่ยทราบเบื้องต้นว่าเป็นปืนทะเบียนใบชื่อผู้ต้องหาแต่อย่างไรก็ตามต้องตรวจสอบนายทะเบียนว่าเขาซื้อมาอย่างไรมีการโอนอย่างไรอันนี้ก็ขอเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนผู้กับจ้างต้องสอบเคลื่อนต่อ